สำหรับโลกในศตวรรษที่21นั้นนอกจากความรู้ในสาระวิชาหลักที่เด็กควรจะได้รับการสอนเด็กควรจะต้องรู้แนวคิดสำคัญในศตวรรษที่21ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับโลกความรู้ด้านการเงินเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดีความรู้ด้านสุขภาพความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้เด็กยังควรได้รับการปลูกฝังทักษะสำคัญ3เรื่องอีกด้วยคือ 1. ทักษะชีวิตและการทำงานซึ่งประกอบไปด้วยความยืดหยุ่นและการปรับตัวการริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเองทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรมการเป็นผู้สร้างหรือผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ 2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมคือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาการสื่อสารและความร่วมมือ 3. ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีคือการใช้และประเมินสารสนเทศได้อย่างเท่าทันวิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆประสบความสำเร็จเราจำเป็นจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน4ด้านเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่21คือมาตรฐานและการประเมินในศตวรรษที่21หลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่21การพัฒนาครูในศตวรรษที่21ไม่ใช่แค่การอบรมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้การเรียนแบบ Project Based Learning หรือ PBL นั้นเป็นการเรียนที่ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทำงานจริงหรือโปรเจกต์ต่างๆโดยที่ครูเป็นเพียงโค้ชที่คอยช่วยเหลืออยู่ข้างๆการเรียนแบบนี้จะช่วยให้เด็กได้ฝึกใช้ทักษะต่างๆตั้งแต่การตีโจทย์ค้นคว้าหาข้อมูลหัดตรวจสอบและประเมินข้อมูลเพื่อนำสิ่งที่เหมาะสมมาใช้กับโปรเจกต์ได้ฝึกปฏิบัติจริงเพิ่มทักษะในการสื่อสารการนำเสนออย่างสร้างสรรค์และที่สำคัญที่สุดยังได้ฝึกการทำงานเป็นทีมแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันเพื่อต่อยอดไปสร้างเป็นองค์ความรู้ของตัวเองต่อไปเห็นฉันเห็นว่ามันกว้างใหญ่ทำยังไงฉันจึงจะรู้ใครเขาก็พูดกันฉันก็ฟังอยู่ไม่คิดแค่เฝ้าดูต้องรู้ว่ามันเป็นเช่นไรฉันท้องฟ้าที่มันกว้างใหญ่ไกลออกไปฉันยังอยากรู้มีแค่เมฆบอกหรือไม่ใช่คำตอบต้องออกไปนอกกรอบไปสุดขอบฟ้าไกลแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวนั้นคำหนึ่งคำอาจพาไปไกล
ตอบมันคือคำถามต่อไป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 แล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงทางเส้นเดียวนั้นทางหนึ่งทางอาจพาไปไกลแสนฉันยังอยากมีแค่เมฆปกหรือไม่ใช่คำตอบต้องออกไปนอกกรอบไปสุดขอบฟ้าแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวนั้นคำหนึ่งคำอาจพาไปไกลแสนไกลความหมายของคำตอบอาจฟังดูเข้าทีแต่ความลับของคำตอบมันคือคำถามต่อไป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 เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงทางเส้นเดียวนั้นทางหนึ่งทางอาจพาไปไกลคำหนึ่งคำอาจพาไปไกลทางหนึ่งทางอาจพาไปไกลแสนไกลเห็นฉันเห็นว่ามันกว้างใหญ่ทำยังไงฉันจึงจะรู้ใครก็พูดกันฉันก็ฟังอยู่ไม่คิดแค่เฝ้าดูต้องรู้ว่ามันเป็นเช่นไรฉันเห็นท้องฟ้าที่มันกว้างใหญ่ไกลออกไปฉันยังอยากรู้มีแค่เมฆปกหรือไม่ใช่คำตอบต้องออกไปนอกกรอบไปสุดขอบฟ้าไกลแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวนั้นคำหนึ่งคำอาจพาไปไกลแสนไกลได้เจอความหมายของคำตอบอาจฟังดูเข้าทีแต่จริงความลับของคำตอบมันคือคำถามต่อไป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 แล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงทางเส้นเดียวนั้นทางหนึ่งทางอาจพาไปไกลแสนI'm not afraid.